ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทำสูตรอาหารสำหรับต้นไม้นะคะอันนี้สามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะหมายถึงว่าลดผักลดอะไรก็ได้นะคะทำให้เร่งใบเร่งดอกนะคะก็นี่ค่ะมี3อย่างนี่นะคะนมค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะมาเรามาทำกันเลยก็ง่ายๆเลยค่ะแล้วสูตรนี้ก็ไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะสามารถใช้ได้เลยเนาะนี่ค่ะนมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณนี้เนาะนะเห็นไหมเอ่ยมันจะใส่ประมาณนี้นะคะมันจะใส่เกือบเต็มเลยนะเพราะนุ่นจะทำขวดนี้พอดีนะคะแล้วเครื่องดื่มชูกำลังนะคะนุ่นก็จะใส่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสผงชูรสประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะ1ช้อนชาค่ะไม่ใช่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็คนได้เลยค่ะขยับให้เขาเข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยนะคะค่ะส่วนวิธีการใช้นะคะเราก็จะเอามานะคะใส่ในบัวรดน้ำนะคะอันนี้บัวของนุ่นจะเป็นบัวรดน้ำแบบเล็กนะคะนุ่นจะใส่ประมาณแค่ประมาณฝาเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีบัวรดน้ำอันใหญ่นะคะก็ใส่ประมาณ 2-3 ฝาได้นะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะฝาเดียวนะคะที่เหลือเราก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะไว้ใส่วันอื่นได้ค่ะ3วันใส่1ครั้งก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะเร่งใบเร่งดอกเร่งให้เขาเจริญเติบโตดีนะคะแล้วเราก็หาไม้มาคนนะคะหรือไม่ก็อะไรก็ได้นะคะมาคนนะคะให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปรดต้นไม้เลยนะคะที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะนุ่นก็จะมารดน้ำต้นไม้ในนี้นะคะที่นุ่นปลูกไว้นะคะนี่ไปเลยอันนี้เป็นต้นไม้ที่ยังอนุบาลไว้อยู่นะคะเราก็จะเร่งให้เขาโตขึ้นมาอีกนะคะจะลดไปเลยค่ะเขาจะได้โตไวๆนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมารดต้นมะลิด้วยนะคะใช่ค่ะเขาจะได้มีอาหารทานนะคะเป็นอาหารให้เขาเขาจะได้โตขึ้นอีกนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะคะแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ